ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดวงการรถยนต์กับโควิด-19เราคงพอเห็นภาพนะครับว่าความสูญเสียมีมากมายขนาดไหนแต่ว่าคนที่จะช่วยเราวิเคราะห์คุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจครับณเดชเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ชิดจับชีพจรของแวดวงรถยนต์ได้ดีกว่าหลายๆคนทีเดียวฉะนั้นวันนี้ผมชวนณเดชครับคุณพัฒนเดชมาช่วยเราดูว่าเออมันจะรอดไหมมันจะพ้นไหมมันต้องทำอะไรกันบ้างสวัสดีครับณเดชครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับครับผมสวัสดีครับแล้วก็ต้องคุยกันด้วยณเดชขับรถนี่แหละนะในฐานะเป็นนักข่าวด้านยานยนต์มาตลอดเนี่ยนะครับครับตอนนี้จอดอยู่ข้างทางครับคุยกันจอดนะจอดนะแต่ยังไงก็ยังอยู่ในรถเนี่ยนะเป็นยังไงประเมินผมเห็นณเดชบอกว่าเนี่ยจะต้องดูก่อนว่ามอเตอร์โชว์ครั้งนี้เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมีคนมามากน้อยแค่ไหนพอรอดไหมเปิดมาแล้วเป็นยังไงครับก็ภาพโดยรวมก็ถือว่าคึกคักใช้ได้นะครับคือมันไม่ดีเท่าเดิมหรอกนะครับใช่แต่ว่าจากก่อนที่จะเปิดมอเตอร์โชว์เนี่ยผมเองคาดการว่าถ้าได้สัก 40% ของปีที่ผ่านมาผมก็พอใจแต่ดูจากคนที่เข้าร่วมงานนะครับแล้วก็ดูจากความพร้อมของบริษัทรถเนี่ยซึ่งอาจจะอั้นกันมานานเนี่ยผมว่ามันกลับมาอยู่สภาพสัก 70% เห็นจะได้เพราะฉะนั้นก็น่าพอใจครับโอ้ครับฉะนั้นพี่ประจินเราคงแฮปปี้นะก็น่าจะแฮปปี้ครับเพราะว่าคนก็ไม่ได้แย่มากนะครับคือที่บอกว่าคนน้อยลงเนี่ยเพราะว่าต้องเข้ากระบวนการที่สบค.ก็กำหนดใช่นะครับคือมีต้องมีขั้นตอนการเช็คอินไทยชนะต้องมีจำกัดจำนวนคนเข้าในแต่ละรอบเนี่ยนะครับครับงั้นถ้าไม่มีสมมติว่าถ้าไม่มีพวกนี้ผมว่ามันแทบจะเข้าสภาพเดิมเลยล่ะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นข่าวดีเกินกว่าที่เราคาดสิครับใช่ครับดีเกินกว่าที่ผมคาดการไว้ครับเพราะอะไรผมว่า1ทั้งฝ่ายผู้จำหน่ายเองบริษัทรถยนต์เองเนี่ยอั้นมานานยอดในเดือนเมษากับพฤษภาครับนะครับในเดือนมีนายังไม่ค่อยเห็นผลแต่เดือนเมษากับพฤษภายอดจำหน่ายเนี่ยมันตกประมาณ60-65%จากปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนเดียวเวลาเดียวกันในปีที่แล้วนะครับครับมันตกประมาณ60-65%โดยประมาณแต่ว่าพอมิถุนามันดีดกลับขึ้นมาหน่อยนั่นแสดงว่าพอภาครัฐมีมาตรการผ่อนคลายระยะ3ระยะ4อะไรเนี่ยครับคนที่ยังกลัวอยู่นะครับทั้งฝ่ายผู้ขายซึ่งอั้นอยู่จัดกิจกรรมอะไรเลยได้แต่ลดแลกแจกแถมแล้วก็ส่งเสริมการขายแบบทางโซเชียลมีเดียเป็นหลักว่างั้นเถอะใช่ก็เริ่มกลับมาทำกิจกรรมมากขึ้นอาจจะคิดค้นวิธีใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนคลายออกมาได้ด้วยก็ทำให้คนเริ่มกลับเข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นครับครับครับอำนาจซื้อคนลดลงแน่นอนชัดเจนผลชัดเจนครับใช่แล้วมันจะมีผลอย่างไรทั้งเรามองสมมุติว่ามอเตอร์โชว์นี้ให้กำลังใจเราบ้างแล้วล่ะว่ามันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดที่เรากลัวเนี่ยแต่เรามองทั้งปีเนี่ยคุณพัฒนเดชมองยังไงคือผมคาดการว่าปีนี้ยอดจำหน่ายรวมนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วน่าจะลดลงประมาณสักร้อยละ30หรือกว่านั้นนิดหน่อยนะครับครับน่าจะไม่เกินร้อยละ35นะครับคือประมาณว่าปีที่แล้วล้านหนึ่งปีนี้ก็น่าจะอยู่สัก650,000-700,000ครับนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดคือเรื่องของfinance ครับใช่เรื่องระบบเงินผ่อนเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเท่าที่ผมออกตรวจสอบมาเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากแล้วบางอาชีพเนี่ยบางอาชีพมันกลายเป็นอาชีพเสี่ยงครับคุณสุทธิชัยครับอ้าวเหรอเช่นพนักงานสายการบินใช่ทั้งที่ก่อนหน้านี้นี่ถือว่าคนรายได้ดีมั่นคงคุณเป็นแอร์โฮสเตสหรือเป็นกัปตันนี่ผมรับรองได้คุณผ่านแน่ finance ปังเลยใช่พนักงานโรงแรมคืออาชีพงานบริการสื่ออย่างผมเนี่ย ถ้ากินเงินเดือนเนี่ยกลายเป็นอาชีพเสี่ยงนะคุณสุทธิชัยนะนั่นสิมันพลิกเลยนะแค่ข้ามไม่กี่เดือนเนี่ยอาชีพไอ้โควิดเนี่ยมันพลิกโลกครับโอ้โห
สมมติว่าผมทำสื่อถ้าวันนี้ผมเป็นลูกจ้างผมมีเงินเดือนสัก 60,000 บาทสมมตินะฮะครับถ้ายังไม่มีโควิดนี่ 60,000 บาทอย่างผมนี่ผ่อนรถเบนซ์สบายๆอ่ะสบายเออแต่วันนี้ 60,000 บาทอย่างผมนี่มาผ่อนรถระดับกลางๆนี่ไฟแนนซ์เพ่งเล็งเลยนะเออเอ้ยอยู่สื่ออะไรวะ เขาจะปลดหรือเปล่า ใช่แล้วอยู่ได้กี่เดือนเนี่ยถึงแม้ตอนนี้ยังมีงานอยู่เนี่ยนะแต่จะอยู่นานเท่าไหร่แต่บางคนก็ถูกเลย์ออฟมาแล้วเนี่ยก็ยิ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากขึ้นเอออันนี้น่าสนใจมากว่าไอ้การไอ้นิยามใครที่เป็นคนที่มีอำนาจซื้อมันปุ๊บปั๊บเปลี่ยนไปหมดเลย ที่บอกว่าคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนมันลิสโซนละครับมันเป็นคอมฟอร์ตโซนละเออเออใช่ไอ้เนี่ยเป็นตัวที่ผมกังวลมากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างถ้าใครตามตัวเลขจะเห็นว่ารถแพงๆนะครับที่เขาเรียกกันว่าพรีเมียมเนี่ยนะครับรถ Benz BM Audi พวกนี้นะฮะครับออเดอร์พวกนี้จะเห็นว่าตัวเลขพวกนี้มันไม่ลดไม่ลดยอดขายเนี่ยมันแทบจะอยู่เท่าเดิมเท่าปีที่แล้วด้วยซ้ำอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่ซื้อรถระดับนั้นเนี่ยครับสถาบันหนึ่งสถาบันการเงินดูแล้วโอ้ยเงินฝากเยอะเอาไปเถอะไปผ่อนยังไงฉันก็ไม่ว่าหรอกฉันอนุมัติผ่านนะครับอย่างที่สองคนที่ทำอาชีพส่วนตัวที่ค้าขายที่ไม่เสี่ยงมากครับเพราะฉะนั้นรถปิกอัพถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงลดด้วยการพาณิชย์เนี่ยนะครับที่เรียกกันเนี่ยแต่ก็ลดลงน้อยกว่ารถเก๋งกลายเป็นว่ารถเก๋งระดับชาวบ้านทั่วไปอีโคคาร์รถเก๋งเล็กๆพวกนี้นะครับครับกลายเป็นว่าค่อนข้างจะอืดฝืดละเพราะอย่างที่บอกครับรถตัวนี้ส่วนใหญ่ซื้อเงินผ่อนแล้วคนที่ซื้อเงินผ่อนพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ใช่เพราะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยวันนี้ความมั่นคงในทางการเงินมันกลายเป็นอ่อนไหวมากแล้วครับใช่ก็ต้องพุ่งไปที่หน่วยพุ่งไปที่ตอนนี้ลูกค้าดีที่สุดคือราชการเออนี่ไงเขาเงินเดือนเขาไม่กระทบเท่าไหร่ใช่ครับลูกค้าผมคุยกับไฟแนนซ์หลายที่นะครับครับหลายที่ก็บอกว่าพี่คุยกันอย่างจริงจังเลยนะไม่เป็นทางการนะราชการตอนนี้เดินหน้ามานะอุ้ยผมอนุมัติง่ายซึ่งแต่ก่อนเนี่ยราชการอาจจะอยู่กลางๆนะใช่ครับไอ้เรตติ้งเนี่ยนะอาจจะอยู่กลางๆแล้วก็โอ้ยทำงานแบงค์ทำงานสายการบินนะหรือแม้กระทั่งสื่อในระยะหนึ่งเนี่ยเออเนี่ยผ่านแน่นอนแต่ตอนนี้พลิกกลับแล้วคนที่มีเงินเดือนถึงแม้จะไม่สูงนักแต่มั่นคงกว่าเนี่ยถือว่าเรตติ้งดีขึ้นแบงค์เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นอาชีพเสี่ยงไปแล้วนะครับพนักงานแบงค์ประจำสาขานี่กลายเป็นอาชีพเสี่ยงไปเหมือนกันละเออนี่ไงครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทำให้ผมห่วงว่ามันจะเป็นตัวสกัดกั้นการเติบโตของยอดขายรถยนต์ใช่เพราะว่าไอ้กลุ่มตรงเนี้ยมันเป็นกลุ่มใหญ่ของตลาดด้วยถูกต้องนี่แหละมันก็จะมีผลกระทบในระยะสั้นและระยะกลางทีเดียวสำหรับตลาดรถยนต์ตรงนี้ครับครับแล้วเขาแก้ยังไงล่ะถ้าคุณพระเดชบริหารบริษัทรถยนต์อยู่แล้วเจอภาวะอย่างเงี้ยแก้ยังไงเขาเหล่านี้บริษัทรถยนต์คงแยกเป็น2ส่วนครับครับส่วนหนึ่งที่มีไฟแนนซ์ของตัวเองครับนะครับพวก Isuzu Nissan Toyota พวกเนี้ยพวกนี้เขาคงไม่ยากนักเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเครื่องมือในการผลักดันยอดจำหน่ายอยู่แล้วใช่นะครับครับแต่บริษัทที่ไม่มีไฟแนนซ์ของตัวเองเนี่ยคงเหนื่อยหน่อยเหนื่อยครับครับแต่ไอ้เหนื่อยเนี่ยมันต้องหาทางแก้ไงครับก็คงต้องหาทางแก้ผมว่าคือต้องยอมรับว่าไอ้โควิด-19เนี่ยมันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่มาพลิกโลกจริงๆใช่เพราะนั้นวิธีแก้อะไรมันก็เป็นแต่ทฤษฎีนะครับทีนี้ถ้าจะอ้างทฤษฎีอ้างอิงเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นก่อนครับก็คงต้องกลับมาดาวมากขึ้นผ่อนสั้นลงคือให้ระยะเวลาความเสี่ยงมันน้อยลงหน่อยแต่ดาวมากขึ้นมันก็ไปกระทบคนมีรายได้ที่เสี่ยงไงครับสมมติเราตกงานอยู่สมมติเราตกงานหรือว่าเราได้รับชดเชยมา10เดือน12เดือนเราก็โอ้ประหยัดแล้วแหละเราจะซื้อรถนี่เราก็คิดหนักแล้วล่ะใช่ไหมครับครับก็แต่ว่าอันนี้คิดจากประวัติที่เคยผ่านมานะครับใช่ใช่ก็คงจะต้องมีคนคิดทฤษฎีใหม่ๆออกมาซึ่งผมก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับก็หลายๆวงการเช่นวงการจัดอีเวนต์เขาก็บอกเขาต้องทำไฮบริดเป็นต้นนะไฮบริดก็คือมีทั้งออนไลน์มีทั้งออฟไลน์แต่ว่าก็ต้องคาดว่ารายได้มันต้องลดไปเยอะฉะนั้นต้องปรับตรงค่าใช้จ่ายครับก็มีวิธีการคือทุกวงการเนี่ยเขาก็ต้องหาทางออกของเขามาทางวงการรถยนต์ก็เหมือนกันตัวคุณพระเดชเองล่ะเป็นยังไงสื่อด้วย
รถยนต์ด้วยแล้วก็ยังต้องมีกิจกรรมหลายอย่างที่ก็เจ็บครับต้องใช้คำว่าเจ็บเลยนะครับเจ็บคืออย่างที่หนึ่งด้านสื่อเนี่ยครับประคองตัวได้นะครับคืออาจจะเป็นผมอยู่มานานแล้วก็ผมคุมค่าใช้จ่ายมานานแล้วที่อยู่ได้ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าคนอื่นนะครับครับคือเนื่องจากผมเป็นธุรกิจครอบครัวครับลูกนะครับลูกเมียผมทำเพราะฉะนั้นในช่วงไม่ใช่ว่าเฉพาะเกิดโควิดช่วงไหนก็ตามที่เราหารายรับได้น้อยครับเราก็กินน้อยอยู่น้อยครับคือเท่ากับตัดเงินเดือนเจ้าของว่างั้นเถอะตัดรายจ่ายเจ้าของไปตัวเองเนี่ยนะตัดเงินตัวเองเนี่ยคือมันลดง่ายเราไปลดเงินเดือนลูกน้องก่อนลูกน้องด่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลดสิ่งที่เราต้องจ่ายออกไปก่อนประหยัดก่อนนะครับเพราะนั้นก็ในแง่สื่อของผมไม่ว่าทีวีวิทยุนิตยสารครับก็ยังประคองตัวอยู่ได้นะครับรายรับผมที่หายไปคือหนึ่งผมมีบริษัทที่ทำอีเวนต์จัดคาราวานจัดแรลลี่พวกนี้หายหมดศูนย์เลยนะครับปีหนึ่งคาราวานก็10ครั้งประมาณเนี้ยนะฮะหายแน่ปีนี้ศูนย์แน่หายไปเลยนะครับหายไปเลยแล้วก็ผมมีจัดงานโชว์รถเหมือนกันแต่ว่าจัดมาทุกปี9ปีละปกติปีนี้เนี่ยผมจะจัดวันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคมก็เลื่อนไปละก็เลื่อนไปเป็นตุลา28ตุลาถึง1พฤศจิกายนครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็อาศัยงานพี่ประจินนี่แหละดูเขาเป็นแนวทางให้พี่นำทางให้ผมหน่อยพี่เดินตามรอยเขารอยพี่อันนั้นส่วนนั้นเนี่ยก็คือหายไปเลยแหละไออีเวนครับหายหมดครับอีเวนต์พวกคาราวานแรลลี่จัดสัมมนาหายหมดครับหายหมดแน่นอนโอ้โหครับซึ่งก็เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เคยมีกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เคยมีสำหรับธุรกิจครอบครัวผมเนี่ยก็ประมาณ 30% โดยประมาณครับตรงนี้นะไม่ 30% ที่เราเห็นชัดเจนแล้วมันหายไปต่อหน้าต่อตาละหายไปต่อหน้าต่อตายังดีหน่อยตรงที่ว่าไอ้กิจกรรมอีเวนต์พวกนั้นเนี่ยคนทำงานส่วนใหญ่เป็นฟรีแลนซ์ในยุคคือนี่มันเปลี่ยนจริงในยุคที่ตลาดเฟื่องฟูผมพยายามดึงคนเก่งๆมากินเงินเดือนแต่คนที่ทำอีเวนต์เนี่ยเขาบอกเฮ้ยเป็นฟรีแลนซ์สบายกว่าอิสระแล้วรับงานได้เยอะรับงานได้โอ้ยดีกว่ามากินเงินเดือนพี่ใช่พี่อยากใช้เมื่อไหร่พี่โทรกลิ้งผมมาเลยครับครับเราก็โชคดีคือตอนนี้ถ้าตอนนั้นเขายอมมากินเงินเดือนเราก็เหนื่อยละตอนนี้ตอนนี้เราแบกเขาก็ยังคุยเล่นกันอยู่ว่าเฮ้ยโชคดีเว้ยบอกพี่ตอนนี้ยังให้ผมกินเงินเดือนไหมล่ะตอนนี้กลับกันแล้วนะกลับกันแล้วนะเข้ามาถามแล้วนะพี่กลับกันแล้วตัวงานเขาก็หายหมดสิพวกฟรีแลนซ์ก็งานเขาก็หายด้วยนี่หายครับฟรีแลนซ์หายแล้วก็เวลาพอจะเริ่มงานนี่ยังเคยเนี่ยพอสถานการณ์คลี่คลายพอคุยกันไปเนี่ยนะครับครับฟรีแลนซ์บางคนเนี่ยพอตอนงานหมดเนี่ยเขาไปลงทุนทำร้านอาหารบางคนกลับไปบ้านต่างจังหวัดปลูกทำไร่อะไรพอเราบอกเฮ้ยพร้อมไหมจะกลับโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่ผมลงทุนทางนี้ไปแล้วผมไม่กลับแล้วพี่ผมเดินหน้าแล้วพี่หรือบางคนบอกว่าโอ้โหพี่ตรงนี้ผมกำลังดีผมคิดว่าดีกว่าอีกครับคนกำลังคนคือพอตลาดดีปุ๊บมันไม่ใช่ว่าประกาศตุ้มคนมันจะแห่อุ้ยคนตกงานไม่ต้องแห่ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าผมลองละไม่ใช่คือช่วงเนี้ยพอเริ่มผ่อนคลายมาตรการความเข้มงวดต่างๆผมก็ลองตามฟรีแลนซ์ผมมาหลายคนละเป็นยังไงแล้วก็ประมาณสัก120ที่บอกว่าผมไม่กลับแล้วพี่คือบางคนก็ไปเจอช่องทางอื่นฮะนะครับคือบางคนก็ไปคิดว่าก็อยู่เข็มกินเข็มดีกว่าไปดิ้นรนแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเปล่าก็เพราะนั้นก็ในเรื่องของงานจัดอีเวนต์กิจกรรมต่างๆก็คงจะต้องมีเครื่องมือหรือมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกันครับครับครับฉะนั้นฟรีแลนซ์ทั้งหลายแหละก็กระจายกันเพื่อง่ายๆตัวหาทางรอดของตัวเองก่อนแล้วอาจจะไม่กลับมาอีกเลยไปเจออะไรของดีกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเวลาไปคิดเรื่องเหล่านี้แต่พอเจอว่าเฮ้ยความจริงเหมาะกับเรามากกว่าใช่ครับแต่ว่าคือจริงๆก่อนหน้าโควิดเนี่ยวงการสื่อก็โดนกระทบแล้วล่ะแต่นั้นตอนนั้นเนี่ยคุณพัฒนาเดชก็เจอมาแล้วแต่ตอนนั้นอีเวนต์ยังใช้ได้ก็เลยชดเชยกันไปใช่ไหมครับตอนนี้อีเวนต์หายสื่อก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ดีขึ้นครับไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นครับก็สื่ออย่างอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าอย่างสื่อในวงการรถยนต์เป็นยังไงครับอย่างหนึ่งก็คือพอเกิดสถานการณ์อย่างเนี้ยบริษัทรถหลายบริษัท
สร้างสื่อเองคือเดี๋ยวนี้การสร้างสื่อก็คือสร้างสื่อออนไลน์ทางโซเชียลทางนิวมีเดียเนี่ยมันง่ายไงครับใช่เขาก็มีแผนกไอทีอะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็ถือโอกาสถ้างั้นเขาก็สร้างแมกกาซีนออนไลน์สมมตินะฮะครับสร้างแมกกาซีนออนไลน์เป็นโตโยต้าออนไลน์อีซูซูออนไลน์อะไรพวกเนี้ยครับอย่างเก่งระยะแรกก็คือผมยังกระทบน้อยเพราะพวกนี้พอสร้างบางทีก็ยังซื้อบทความผมบ้างยังพอมีรายได้นิดๆยังใหม่ก็ยังต้องพึ่งพาคอนเทนต์จากเราพูดง่ายๆครับแต่ว่าสักพักนึงสื่อตรงนั้นมันก็เหมือนมาแย่งเค้กกับสื่อทั่วไปเหมือนกันใช่เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องผ่านเราแล้วไงเขาตรงไปถึงลูกค้าเขาได้ใช่ไหมใช่แล้วก็เขาพูดได้อย่างที่เขาต้องการพูดเออไม่ต้องมาเกรงใจกันให้พัฒนาเด็ดใส่ตรงนี้หน่อยได้ไหมตรงนั้นเดี๋ยวทะเลาะกับเราอีกไอ้ตรงนั้นสื่อของเขาเขาอยากใส่แล้วก็ใส่เต็มที่ 100% เลยครับไอ้ตรงนั้นตรงนี้ก็กระทบไอ้ตรงนั้นกระทบเราก็คือว่าเขาออกสื่อเขาเองสื่อของเราอ่ะอย่างเช่นแมกกาซีนยังออกอยู่คนอ่านก็น้อยลงไหมโฆษณาเป็นยังไงโฆษณาก็ของผมยังทรงๆนะครับทรงๆมาครับทรงมาแม้ว่าในช่วงที่ในช่วงที่3-4 ปีที่ผ่านมาครับนะครับคือของผมเนี่ยผมเป็นหนังสือที่ซื้อลิขสิทธิ์จากอังกฤษครับค่าลิขสิทธิ์ก็ยังต้องจ่ายเออนั่นสิครับค่าผลิตก็ยังต้องจ่ายนะครับแต่ว่าโฆษณาของผมเนี่ยผมยังดีอยู่อย่างว่าครับส่วนใหญ่เวลาเราขายโฆษณาเนี่ยก็จะขายกันยาว6เดือนปีนึงครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าปีนี้ยังทรงอาจจะไม่ได้ดีเดย์ไม่ได้กำไรมากมายเหมือนกับที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรครับครับฉะนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงรถยนต์ยังอยู่ได้เหรอก็หายไปเยอะครับหายไปเยอะนะหายไปเยอะแล้วก็ปรับตัวไปทำเป็นออนไลน์กันเยอะคือออนไลน์เนี่ยมันง่ายคือตรงที่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงใช่นะครับแล้วก็เด็กสมัยนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาทำออนไลน์เนี่ยเขาได้โฆษณาสัก2ตัวสมมตินะครับเขาก็อยู่ได้4 5 50,000 เนี่ยเขาอยู่ได้ละสบายสบายด้วยรายค่าใช้จ่ายเขาไม่สูงเหมือนกับเราที่เป็นมีเดียดั้งเดิมเนี่ยครับพอเขาไม่ต้องตั้งหน่วยงานไม่ต้องตั้งองค์กรไม่มีทำคนเดียวอย่างเงี้ยมันง่ายละมีรายรับ 30,000 50,000 นี่สบายสบายละครับแล้วคุณพัฒนาเด็กต้องปรับตัวสู้กับเด็กรุ่นใหม่ยังไงก็คือผมมีความคิดอย่างนี้นะครับ คือตั้งแต่เริ่มที่คนบอกว่าสื่อจะตัดคือผมเชื่อว่าถ้าเราหากลุ่มลูกค้าเราเจอครับนะครับเราอย่าไปเล่นในตลาดที่เราไม่ถนัดคือเดี๋ยวนี้เด็กเขาไลฟ์สดเวลาเปิดตัวรถเนี่ยก็หวือหวาเลยใช่วัยรุ่นชอบมากวัยรุ่นชอบมากนะครับคนชมก็ชอบโอ้โหยอดวิวนี่สูงเปิบๆผมก็ลองทำเซอร์เวย์ผมจ้างเขาทำการสำรวจตลาดนะครับคนก็บอกว่าผมไม่ต้องการรู้หรอก800แรงม้าลัมโบกินี่ปอร์เช่คุณพัฒนาเดชเอามาสั้นๆเป็นเหมือน breaking news ให้ผมก็พอผมอยากรู้ว่าถ้าผมจะซื้อรถเนี่ยผมจะใช้มันยังไงแค่นั้นแหละคุณไม่ต้องมาหวือหวากับผมคือไอ้ตลาดตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากครับแต่เมื่อผมคิดว่าผมเหมาะกับตลาดตรงนี้ผมก็เดินเจาะตลาดตรงนี้นะครับเดินเจาะตลาดตรงนี้คือพูดง่ายว่าถ้าคุณอยากรู้เรื่องรถใหม่ๆในโลกนี้ไม่ต้องมาหาผมก็ได้แต่ถ้าคุณอยากซื้อรถคุณมาสาผมแล้วกันอาศัยความน่าเชื่อถือดั้งเดิมของคุณพัฒนาเดชที่สั่งสมมาว่าเราคือมืออาชีพด้านนี้และเราให้คำแนะนำคุณในฐานะลูกค้าที่คุณไว้วางใจได้ครับครับส่วนตลาดใหม่ๆนะผมก็ทำคือก็ต้องให้ลูกชายเปิดตลาดทางนู้นเพราะเขาเป็นคนรุ่นนั้นใช่กับเครื่องไม้เครื่องมือกับเทคนิคกับคนรุ่นเราคราวเดียวกับเขาเนี่ยครับเขาอ่านความคิดกันได้ไอ้เราเนี่ยบางทีเราสมมติรู้แต่พอเราจะไปทำมันก็ติดแหมมันขัดเขินตัวเองอะครับเราก็เลยต้องเลือกตลาดที่อยู่ครับแล้วก็ในรถหนึ่งคันเนี่ยวิธีการพรีเซนต์วิธีการนำเสนอครับถ้าเรารู้ว่ากลุ่มของเราเป็นคนที่มีลักษณะนี้สมมุติว่ากลุ่มของผมเนี่ยเป็นกลุ่มคนอายุ40สมมุตินะฮะ40ขึ้นครับเราก็อย่าไปนำเสนอให้มันหวือหวามากนะใช่ใ
ช่คนกลุ่มนี้ถ้าเขาจะซื้อรถเขาจะซื้อหนึ่งใช้เองเราควรจะบอกเขายังไงเพราะอายุมากไม่ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆสองถ้าเขาจะซื้อให้ลูกขับไปเรียนมหาวิทยาลัยเราก็จะเป็นคอนซัลท์ว่าถ้าคุณจะซื้อรถให้ลูกคุณควรดูอย่างนี้อย่างนี้นะระวังลูกเอาไปแต่งซิ่งนะ อะไรนะก็หาช่องทางของเราให้เราอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองครับแล้วลูกค้ากลุ่มนี้ยังพอหนาแน่นไหมยังมีหนาแน่นมากครับหนาแน่นมากคือหนาแน่นมากกว่ากลุ่มวัยรุ่นคือมันไม่ฉาบฉวยอ่ะครับกลุ่มนี้ถ้าเชื่อเราแล้วจะอยู่กับเราตลอดใช่ใช่จะไม่ฉาบฉวยเหมือนกลุ่มวัยรุ่นครับครับผมครับทีวีล่ะครับรายการทีวีของคุณนาเดชทีวีก็ยังอยู่ได้ทีวีก็อย่างที่บอกครับก็เริ่มปรับในยุคต้นๆเนี่ยเวลาผมทดสอบรถเนี่ยอาจจะต้องแหมเอาไปหมุนคว้างให้ดูเอาไปกระโดดเนินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราทำเซอร์เวย์มาว่ากลุ่มของเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ปรับมาทดสอบแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็บอกว่าในชีวิตประจำวันคุณควรใช้มันยังไงคุณดูแลมันยังไงมันถึงประหยัดเงินผมจะไม่พูดถึงวิธีการโมดิฟายทำอย่างนี้แล้วแรงม้าเพิ่มขึ้นไปแต่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาเพราะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าผมละครับไอ้กลุ่มนั้นก็ลูกชายผมไปทำละครับครับกลุ่มลูกชายเนี่ยแยกตลาดกับเราเลยลูกชายก็ยังทับซ้อนกันอยู่บ้างแต่ว่าจะค่อยๆเฟดออกไปเรื่อยๆครับก็เริ่มมาสัก3ปีละก็ค่อยๆเฟดออกครับครับดังนั้นแมกกาซีนก็ยังอยู่ทีวีก็ยังอยู่อยู่ครบทุกอย่างครบทุกอย่างครบทุกอย่างจะคิดว่าจะต้องพอโควิด19มาเนี่ยมันมาซ้ำเติมมันมาตอกย้ำมันมาทำให้เราต้องปรับคิดใหม่หมดไหมหลังโควิดจากนี้ไปเราต้องทำอะไรที่เราไม่ทำไม่เหมือนเดิมไหมอ๋อผมบอกกับลูกอยู่แล้วครับว่าโควิดมามันมีข้อเสียก็จริงครับแต่ข้อดีของมันคือทุกคนถอยหลังกลับมาอยู่ที่ศูนย์หมดมาเส้นสตาร์ทใหม่เออใช่ใช่มีคนเปรียบเทียบผมฟังอย่างนี้นะพอกลับมาที่เส้นสตาร์ทเนี่ยทันทีที่หรือว่าแม้กระทั่งตอนเนี้ยเพราะโควิดมันจะไปเนี่ยครับถ้าเรามีไอเดียอะไรเราไปเสนอบริษัทรถเนี่ยเขาจะซื้อเราก่อนทันทีครับคือมันมีอยู่2ทางคือ1นำคือคิดใหม่ๆแล้วเสนอซึ่งถ้านำเนี่ยอาจจะเจ็บก็ได้อาจจะดีก็ได้ใช่ครับ2ตามคือรอดูก่อนว่ารายใหญ่ๆเขาทำอะไรยังไงแล้วเราก็ทำตัวเป็นพวกเขาฉลามไอ้ฉลามก็กัดเหยื่อแล้วก็เหลือเศษมาเราก็เก็บกินมันมีสองทางแค่นี้แหละครับแต่ว่าก็ต้องพยายามเกาะประคองให้ติดทั้งสองเส้นทางนี้ครับเออครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าโควิดมันจะอยู่นานเท่าไหร่ยังไงช่วงนี้มันยากตรงนี้ใช่ไหมว่าต้องปรับยังไงใช่ครับคือช่วงนี้มันยากตรงที่บางทีพอเราคิดไว้เนี่ยแล้ววัคซีนมันจะมาเหรอวัคซีนมาแล้วมันยังจะข้ามไปไหนได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือถอยกลับมาตั้งหลักคุมตลาดอย่างที่บอกครับ1ครับตลาดกลุ่มผู้บริโภคของเราให้ชัดเจนนะครับ2หันมาดูตลาดภายในประเทศเป็นหลักแล้วดูว่ารถกลุ่มไหนครับที่มันยังจะต้องใช้เงินเพื่อกลับมาสร้างความเติบโตในตลาดให้ตัวเองใช่เราก็จะต้องเดินไปตามกลุ่มนั้นให้ได้ครับอยู่ที่ว่าเราดูแม่นหรือไม่แม่นเท่านั้นเองครับในยุคนี้เนี่ยมัน fail แต่ว่าต้อง fail fast ใช่ครับล้มได้แต่ล้มเร็วหน่อยแล้วก็รีบลุกขึ้นมาใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณพัฒนาเด็กกับรุ่นผมเนี่ยมันล้มได้แต่มันไม่ร้ายแรงรุนแรงเหมือนทุกวันนี้นะครับคืออย่างผมเนี่ยผมสอนลูกมาตลอดว่าครับมันไม่เหมือนสมัยก๋งไม่เหมือนสมัยก๋งสมัยเตี่ยสมัยก๋งสมัยเตี่ยนี่ถ้าตั้งร้านแล้วอย่าปิดร้านนะอายเขาเจ๊งยังไงก็ต้องอยู่นะใช่ใช่หน้าสำคัญมากหน้าตาสำคัญมากใช่ครับแต่ผมบอกสมัยนี้เนี่ยทำปุ๊บแล้วถ้ามันไม่ดีเลิกเลิกเลยเลิกเลยอย่าไปกลัวอายเขาอย่าไปตื้ออย่าไปแบกเพราะมันเดี๋ยวเสียเงินเพิ่มขึ้นอีกยิ่งแย่ลงไปอีกครับเลี้ยวไปทางใหม่เลยไปหาช่องทางใหม่ครับแล้วเขาเชื่อไหมเขาเชื่อก็เชื่อครับเชื่อครับเพราะว่าผมบอกเขาแล้วว่าถ้าเขาไม่เชื่อเงินที่ผมมีเขาจะไม่เหลือเลยและตัวเขาปรับตัวต่างกับแล้วคุณพ่อไหมลูกรุ่นก็รุ่นเนี้ยโดยหลักการก็ปรับคล้ายๆกันครับแต่ว่าวิธีการของเขานั่นแหละครับครับผมคือตลาดวัยรุ่นเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันคงเหมือนแฟชั่นเหมือนดาราครับครับ
คือมันมาเร็วไปเร็วกลุ่มคนที่ติดตามเนี่ยครับความพักดีคือรอยัลตี้มันไม่มีเหมือนมันเปลี่ยนนะสูงอายุมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนว่าไอ้รอยัลตี้ต่อแบรนด์รอยัลตี้ต่อคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเปลี่ยนหมดครับเปลี่ยนหมดในคนรุ่นใหม่นี่นะครับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดมากครับใช่คุณพัฒน์เดชสร้างมาตั้งแต่เป็นโอลด์มีเดียรุ่นก็จำได้ทำทีวีแล้วก็ไปเทสรถแล้วก็อธิบายคือสร้างความน่าเชื่อถือสร้างประวัติมายาวนานเจอกับความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกๆที่เห็นตอนที่มีดิจิทัลมีออนไลน์มีโซเชียลมีเดียมาตอนไหนเนี่ยตอนเริ่มรู้สึกตัวว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแน่เว้ยเราทำแบบเดิมไม่ได้เว้ยก็สัก10ปีครับสัก10ปีที่ผ่านมานะครับราวๆ10ปีที่ผ่านมาสัญญาณอะไรที่ส่งมาที่ทำให้เราเห็นก็มันจะเริ่มเห็นมันจะเริ่มสิ่งที่มันจะเริ่มเห็นก็คือหนึ่งพอโลกมันเล็กลงเนี่ยนะครับครับคนมันเข้าถึงสื่อง่ายขึ้นคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากรู้เรื่องรถเนี่ยมันไม่ได้มาแบบศูนย์เหมือนสมัยก่อนไม่ใช่มาแบบไม่มีความรู้เลยมาแบบหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรมาแล้วใช่มาแบบเริ่มต้นด้วยการถกกับเราเลยนะไม่ใช่ถามนะครับถกกับเราเลยใช่คนรุ่นเก่าเนี่ยมาก่อนมาถามว่าคุณพัฒนาเดชฮอนด้ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะสนใจอยู่นะนี่คือไม่คำประโยคแรกของคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเลยบอกเอ๊ะคุณพัฒนาเดชโตโยต้ารุ่นนี้นี่มันหัวฉีดมัลติพอยต์หรือเปล่าระบบช่วงล่างมันเหมือนกับรุ่นนั้นไหมคือใช่เพราะเนื่องจากผมจัดรายการวิทยุทุกวันเนี่ยกำไรจากรายการวิทยุของผมเนี่ยคือคำถามจากคนฟังคือพอเราเห็นคำถามนี่เรารู้เลยว่าเฮ้ยโลกมันเปลี่ยนเว้ยคนที่ถามเรานี่เขาไม่ได้มาเริ่มต้นจากศูนย์นะใช่บางคนมามากกว่าเราอีกใช่ก็เลยทำให้รู้ว่าผมตอนนั้นลูกเรียนกลับมาจากเมืองนอกใหม่ๆผมบอกลูกเลยว่าจำไว้เลยนะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะก็ทำให้เราเนี่ยต้องหาข้อมูลมากกว่าเดิมแล้วเราเองต้องคำถามเจอคำถามบางทีเราก็อึ้งไปเหมือนกันเออทำไมรู้มากกว่าเราแล้วเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับพอถึงเรื่องคำถามเนี่ยครับมันก็มีสองทางเหมือนกันครับคือเนี่ยสินค้ามันเยอะตัวรถเนี่ยมันเยอะโปรดักต์มันเยอะมากใช่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการเสพแนวกว้างเฟอร์รารี่มีอะไรฟอร์โมมีอะไรมาจนพอปิกอัพมีอะไรเสพแนวกว้างกว้างนะครับคนรุ่นเก่าเสพแนวลึกเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่มาอยากรู้หรอกไม่มีปัญญาซื้อครับอีซูมันใช้ยังไงทำยังไงเอาลึกเลยเฉพาะเรื่องนี้แหละบอกให้ลึกเลยถ้าบอกเรื่องนี้เถอะเพราะฉันจะอยู่กับมันฉันจะซื้อมันฉันจะใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมเนี่ยผมถือว่าผมเป็นคนรุ่นเก่าละครับถ้าเราจะไปเสพแนวกว้างไอ้แลมของเราก็เต็มบางทีได้ไม่หมดสมองเราไหมครับเพราะฉะนั้นเรามีทุนแนวลึกอยู่แล้วเราก็เดินแนวลึกไว้ใช่เดินแนวลึกในรถแบบนั้นๆในแบบนั้นๆไว้ครับผมใช่ชีวิตไม่เคยคิดใช่ไหมว่าจะเปลี่ยนขนาดนี้เลยไม่เคยคิดมาก่อนครับแล้วก็ยังคิดว่าไหวนะใช่ไหมไหวครับไหวครับไหวนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันได้บทเรียนอะไรบ้างโควิดให้บทเรียนอะไรบ้างก็บทเรียนที่แน่ๆเลยนะครับคือโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเงินออมคือเรื่องสำคัญมากเงินออมนะนะเงินออมเป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงคือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่จะบอกว่าคืนทุนในระยะ20ปี30ปีน่ะถ้าเงินเราไม่มากจริงอย่าไปคิดต้องทำอะไรที่คืนทุนเร็วที่สุดครับครับแม้ว่าจะได้กำไรน้อยครับแต่อย่าไปจมกับมันมากครับครับผมแล้วขณะเดียวกันวงการที่เราทำอยู่มันก็เปลี่ยนไปเยอะตลอดเวลาเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่สื่อที่เปลี่ยนแต่วงการรถยนต์เนี่ยก็เปลี่ยนมันก็จะมีรถไฟฟ้ามันก็จะมีรถขับเองต่างๆนานเนี่ยตรงนี้ที่มันสนุกหรือมันท้าทายหรือมันน่ากลัวสำหรับคุณพัฒนเดชสำหรับผมไม่น่ากลัวนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเราก็ผมถือคติว่าอะไรก็ตามจริงๆไม่ต้องมามีโควิดหรอกเราก็ต้องปรับตัวของเราอยู่เรื่อยอยู่แล้วล่ะนะครับเราต้องปรับตัวอยู่เรื่อยเพียงแต่เราจะปรับเร็วปรับช้าปรับกว้างหรือปรับแคบปรับลึกเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่า
ชีวิตมันยังท้าทายเสมอท้าทายยังสนุกนะยังสนุกนะครับเพียงแต่ว่าเราหาช่องทางที่เราอยู่อย่างมีความสุขให้เจอเท่านั้นแหละเออครับไม่กลัวมันไม่กลัวอะไรไม่กลัวครับไม่กลัวครับสุดยอดมาจากอะไรมาจากการที่เราสู้ตั้งแต่ไม่มีอะไรนี่นะเราสู้ตั้งแต่โอ้คือถ้าถามว่ามาจากอะไรผมเวลาผมพูดเนี่ยคนอาจจะรู้สึกหมั่นไส้แต่ว่าอันนี้มันเป็นความจริงมันเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองอย่างหนึ่งใช่นะครับผมทำงานมาจากความเป็นลูกจ้างมาตลอดแม้กระทั่งเมื่อต้มยำกุ้งปี2540ผมยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยอ๋อครับนะครับหลังจากต้มยำกุ้งผมเริ่มออกมาทำของตัวเองกระเตาะกระแตะนะครับจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยผมทำสื่อทุกอย่างทีวีวิทยุนะครับนิตยสารเว็บไซต์เรียกว่าทำครบแต่ว่าเป็นครบแบบเล็กๆนะครับแม้กระทั่งงานโชว์รถครับนะครับงานโชว์รถผมเนี่ยมันเป็นอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจขออนุญาตพี่ๆเขาเอ่ยชื่ออย่างงานโชว์รถผมเนี่ยครับพาร์ทเนอร์ผมคือพี่ประจินกับพี่ขวัญชัยอ๋อเพราะนั้นผมก็คิดว่าผมตัวเล็กๆในเวทีแต่ผมมีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นรายใหญ่สุดใช่เพราะนั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะไปกลัวอะไรกันอย่างน้อยเราก็มีพี่ๆที่มีปัญหาเราไปปรึกษาหารือได้เขาเรียกว่าเราเหยียบไหล่ของยักษ์ใช่ไหม เราอาศัยยักษ์เนี่ยเราก็ไปเหยียบบ่าเขาเราก็ขึ้นไปได้เหมือนกันนะก็ขึ้นเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับ ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองจากธรรมดาเป็นลูกจ้างเข้ามาแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากที่จะเข้ามาในวงการนี้แล้วก็ทำจนถึงวันนี้ได้เนี่ยดังนั้นแต่ว่าพอเจอวิกฤตครั้งนี้อย่างที่คุณพัฒนเดชบอกมันก็เหมือนกับทุกคนมาสตาร์ทใหม่แม้กระทั่งยักษ์ใหญ่พี่ๆเนี่ยก็ยังเหนื่อยเลยนะก็ยังเหนื่อยเลยนะครับอาจจะมาถามนาเดชว่าเฮ้ยคุณเล็กๆอย่างนี้ดีกว่านะเว้ยเพราะว่าบาดเจ็บมันบาดเจ็บน้อยกว่าหรือเปล่าครับครับครับตอนนี้ได้ปรึกษาพี่ๆทั้งสองท่านไหมว่าเป็นยังไงก็คุยกันอยู่ครับก็คุยกันอยู่ก็แย่ยังแย่กันอยู่เรื่อยนะครับเมื่อวันเปิดงานมอเตอร์โชว์ของพี่ปาจินก็ยังแย่พี่ผมมาขอก๊อปปี้นะอะไรพี่ผมไม่ต้องไปเริ่มต้นคิดลองผิดลองถูกนะอะไรที่พี่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปนะพี่แต่วงการนี้ก็น่ารักนะครับคือพี่ๆน้องๆเนี่ยก็จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจะไม่มีการแข่งขันเอาเป็นเอาตายเหมือนบางวงการนะครับครับครับแล้วคุณขวัญชัยด้วยใช่ไหมได้เจอไหมเจอครับเจอครับเจอกันบ่อยก็แย่กันเรื่อยละครับแย่กันเรื่อยเลยนะครับก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็นำไปสู่การสร้างอะไรใหม่นวัตกรรมในแวดวงของเราของคุณพัฒนเดชนี่ทั้งสื่อทั้งรถยนต์และก็ทั้งวิทยุทั้งอะไรก็ต่างแต่ที่กำลังอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตลอดผมว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะอย่าลืมบันทึกเอาไว้นะครับประสบการณ์ครั้งนี้ครับผมคนรุ่นต่อไปจะได้เรียนรู้ว่าเหมือนกับตอนต้มยำกุ้งนะตอนนั้นเนี่ยคนที่เจอประสบการณ์นั้นก็จดบันทึกเอาไว้คนรุ่นนี้คุณพัฒนเดชเชื่อไหมว่าไม่รู้จักต้มยำกุ้งครับใช่ครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมถามคุณจำได้ตอนนั้นโอ้ยังเรียนมัธยมอยู่เลยครับไม่รู้คืออะไรครับถามก็ผมเพิ่งบอกกับพนักงานในบริษัทว่าครับพวกเธอรู้ไหมว่าตอนปี2000เนี่ยคนทั้งโลกกลัวมากนะคืนวันที่31ธันวาคม1999ในเครื่องบินไม่บินทั้งโลกนะใช่ใช่กลัวว่าคอมพิวเตอร์เซตซีโร่มา00แล้วมันจะป่วนทั้งโลกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็ปั่นป่วนผ่านมาหลายครั้งแล้วล่ะโลกเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มหรอกฉะนั้นไม่ต้องตกใจครับรักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยกันขอบคุณครับคุณพัฒนเดชครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device